สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลคอมแมนและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Fallout คำเตือนซีรีส์เรื่องนี้ออกใหม่นะครับหากใครยังไม่อยากโดนสปอยก็กดปิดคลิปทิ้งไปได้เลยครับเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ด้านมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterเรื่องราวได้เล่าถึงคูเปอร์ฮาร์ดเวิร์ดอดีตทหารกองทัพเรือที่ตอนนี้ผันตัวมารับงานโชว์แล้วแต่คนจะว่าจ้างซึ่งวันนี้เขาก็ได้มาโชว์งานในวันเกิดของลูกเศรษฐีจนคนในงานที่เห็นก็ต่างสงสัยว่าทำไมคนอย่างเขาถึงมารับงานนี้ได้ซึ่งบางคนก็บอกว่าเขานั้นตกอับเลยยอมทำทุกวิธีทางเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกซึ่งในขณะนั้นเศรษฐีก็ได้ขอให้เขายกนิ้วโป้งเพื่อถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ทว่าคูเปอร์ก็ปฏิเสธที่จะทำตามและก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะเข้าไปเป่าเค้กเจนนี่ลูกสาวของคูเปอร์ก็ได้ถามนะว่าทำไมพ่อไม่ยกนิ้วถ่ายรูปล่ะคูเปอร์ก็เลยบอกลูกสาวว่าสมัยที่พ่ออยู่กองทัพเรือเนี่ยการยกนิ้วโป้งคือการส่งสัญญาณให้ปล่อยระเบิดถ้าเกิดว่าก้อนเมฆนั้นเล็กกว่านิ้วของเราก็ให้เราวิ่งหนีโดยด่วนซึ่งลูกสาวของเขาก็ได้ถามต่ออีกว่าแล้วถ้ามันใหญ่กว่านิ้วล่ะพ่อคูเปอร์ก็บอกว่าอย่าวิ่งให้เสียเวลาเพราะไม่มีทางที่เราจะหนีมันพ้นแต่เรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกซึ่งหลังจากนั้นเจนนี่ก็บอกว่าเธออยากกินเค้กขอสักชิ้นได้ไหมก่อนที่คูเปอร์จะเข้าไปในงานเพื่อนำเค้กมาให้กับเธอแต่ในขณะที่เจนนี่ยืนอยู่คนเดียวพอเธอหันหน้าเข้ามาในเมืองสายตาของเธอก็สังเกตเห็นกลุ่มเมฆดำขนาดใหญ่เธอก็เลยชูนิ้วขึ้นและพบว่าขนาดของมันใหญ่กว่านิ้วของเธอเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้เธอหันไปถามพ่อคูเปอร์จึงบอกกับลูกสาวว่ามันเป็นแค่กลุ่มควันจากไฟไหม้นะลูกแต่ทว่าพ่อของเขาก็จ้องมองอยู่สักพักปรากฏว่ามันไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดาแต่มันกลับลุกโชนเผาไหม้อย่างรวดเร็วซึ่งแรงอัดของมันก็ลามมาทำให้กระจกแตกจนทุกคนในที่นั้นก็ต่างตกใจสุดขีดเหตุการณ์จากนั้นเริ่มชุลมุนวุ่นวายทุกคนนั้นพยายามหาทางเอาชีวิตรอดเหล่าเศรษฐีในงานก็ลงไปในหลุมหลบภัยส่วนทางด้านของคูเปอร์นั้นเขาก็ได้อุ้มลูกขึ้นมาก่อนที่จะควบหนีไปลอสแองเจลิสปี1296หรือประมาณ219ปีต่อมาหลังจากการทำลายล้างของนิวเคลียร์การใช้ชีวิตของพวกเขานั้นก็สะดวกสบายมีกฎมีระเบียบและค่อนข้างเป็นปกติสุขสำหรับประชากรกลุ่มเล็กๆที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้มาอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินอันหรูหราอันเป็นหลุมหลบภัยจากรังสีแต่สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกแต่ละวันคือการดิ้นรนฝ่าฟันเพื่อเอาชีวิตรอดโลกนั้นไร้กฎหมายผู้คนต่างฆ่ากันเผื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัดและหนึ่งในคนที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้อาศัยอยู่ใต้ดินนั้นก็คือลูซี่เธอคือผู้อาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยที่มีความสามารถมากมายแต่เธอนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนต่อโลกภายนอกอยู่ดีซึ่งในตอนนั้นพวกเขาได้แบ่งแยกเขตเป็นสัดส่วนซึ่งลูซี่ก็อยู่ในเวาส์33ในขณะนั้นเธอได้เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะผ่านเข้าไปในขั้นตอนการสร้างครอบครัวซึ่งเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนและอนุมัติให้ผ่านและการสร้างครอบครัวในครั้งนี้คือการรับเจ้าบ่าวจากวาว32เข้ามาเธอถูกส่งมอบตัวในนามเจ้าสาวโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าบ่าวนั้นเป็นใครและหน้าตาแบบไหนเพราะเมื่อถึงอายุครบกำหนดก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องออกไปวาวเพื่อสร้างครอบครัวใหม่เพราะในหนึ่งวาวที่อยู่กันหมายถึงตระกูลเดียวกันมันไม่สามารถสลับสกุลได้และในตอนนี้พ่อของลูซี่และเหล่าญาติๆก็ได้ยืนรอรับเจ้าบ่าวที่หน้าประตูวาว32โดยความประหม่าและตื่นเต้นซึ่งพอประตูถูกเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมดาเวอร์เธอก็เดินเข้ามากล่าวขอบคุณในการต้อนรับเป็นอย่างดีพ่อของลูซี่ก็ได้บอกว่าอย่างที่เราตกลงกันไว้ทางเราจะมอบเมล็ดพันธุ์อย่างดีให้กับทางเวาส์32ซึ่งเธอก็ตอบกลับมาว่าทางเราจะมอบพ่อพันธุ์เพื่อแลกเปลี่ยนเหมือนกันลูซี่นั้นยิ้มแห้งๆพร้อมกับถามขึ้นมาว่าตกลงแล้วฉันต้องแต่งกับใครจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมา
ซึ่งก็คือเจ้าบ่าวของเธอนั่นเองเขานั้นมีชื่อว่ามอนตี้ซึ่งหลังจากตกลงคุยกันเรียบร้อยพวกเขาก็ได้จัดงานแต่งขึ้นทันทีพร้อมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุมพิตกันเป็นอันว่าเสร็จพิธีจากนั้นพวกเขาก็ได้ลงมานั่งกินข้าวพร้อมกันซึ่งลูซี่ก็ถามเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาว่าจำนวนสเปิร์มของนายมันเป็นอย่างไรหมอที่อยู่ในเขตของนายน่าจะตรวจละเอียดนะเพราะเรารู้กันอยู่ว่ามันสำคัญต่อความอยู่รอดของพวกเราแต่เสียงขัดจังหวะของพ่อก็ได้ดังขึ้นเมื่อเขาได้กล่าวต่อแขกในงานเรานั้นเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่เรายังมีอุดมการณ์เดียวกันในขณะที่ทั่วโลกต่างปกคลุมด้วยความมืดอีกไม่นานหากการคำนวณนั้นถูกต้องระดับกัมมันตรังสีบนพื้นดินนั้นจะลดลงเร็วมากมันมากพอที่คนรุ่นถัดไปจะขึ้นไปฟื้นฟูอาณานิคมข้างบนนั้นได้แต่ก็อย่างว่านี่มันผ่านมาตั้ง200ปีแล้วเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องข้างบนนั้นมากทั้งความสิ้นหวังและความรุนแรงเราจะต้องทำให้ทุกคนเห็นทางออกที่ดีกว่าแต่ก็ขอพูดแบบสัตย์จริงว่าบางทีโลกข้างบนนั้นอาจจะเปลี่ยนหรือควบคุมเราแทนแต่การแต่งงานในครั้งนี้มันเป็นความหวังให้แก่เราจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นรำฉลองงานแต่งซึ่งมอนตี้ก็ได้ถามลูซี่ว่าบ้านใหม่ของเราอยู่ไหนพาไปดูหน่อยสิลูซี่ก็เลยพาเข้าไปในห้องมันดี้ก็ปิดประตูลงพร้อมกับถอดเสื้อผ้าจนโล่งโจ่งณจังหวะนั้นลูซี่ได้หันมาและไม่รีรอเขามุ่งหน้าไปใส่มอนตี้ทำการปั๊มลูกอย่างเร่าร้อนในทันทีแต่เรื่องราวหลังจากนี้มันไม่ได้สวยงามเหมือนที่วาดเอาไว้ในขณะที่ลูซี่พามอนตี้ออกไปน้องชายของลูซี่ที่ชื่อว่านอมเขาก็ได้เดินไปตรวจดูวาล์วที่32เขาก็ได้พบว่าพืชพันธุ์ที่นั่นดูจะแห้งแล้งผิดปกติเป็นอย่างมากเหมือนไม่ได้รับการดูแลใดๆพอเดินไปเรื่อยๆจนถึงเขตที่พักก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับการรักษาสักเท่าไหร่แถมข้าวของก็ถูกทิ้งอย่างกับไม่มีคนอาศัยอยู่นอมจึงเดินเข้าไปในห้องด้วยความสงสัยแต่เขากลับพบเพียงซากศพเท่านั้นและนั่นทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าวาล์ว32ไม่มีคนอาศัยอยู่และพวกที่มาแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะเป็นคนจากข้างบนนั่นทำให้เขาวิ่งกลับไปในทันทีส่วนทางด้านของลูซี่หลังจากที่ออดๆเสร็จเธอก็ยิ้มยังมีความสุขอยู่บนเตียงแต่ทว่าสีหน้าของมอนตี้กลับลุกออกมาจากเตียงด้วยใบหน้าที่แน่นิ่งสักพักลูซี่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติเธอจึงเดินไปดูที่หน้ากระจกจู่ๆเครื่องส่งสัญญาณเตือนที่ข้อมือก็ได้ดังขึ้นและมันทำให้เธอรู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วนั้นมาตี้มาจากข้างบนซึ่งพวกเธอก็ต่างขนานนามให้พวกเขาเหล่านั้นว่านักปล้นแต่ก่อนที่ลูซี่จะวิ่งหนีมอนตี้ก็มุ่งเข้ามาหาเธอและอุ้มเธออย่างง่ายดายซึ่งมอนตี้นั้นก็พยายามจะฆ่าเธอด้วยการบีบคอแต่ทว่าเธอก็สู้กลับแต่ก็อย่างว่าแหละโดยพละกำลังของผู้ชายที่มีมากกว่าเธอจึงถูกทำร้ายอย่างไม่ปราณีก่อนที่จะจับมีดขึ้นมาและพูดว่าขอบอกก่อนเลยนะว่านี่คือวันที่ดีที่สุดของฉันณเวลานั้นลูซี่จึงใช้จังหวะที่มันเผลอและจู่โจมไปที่เป้าของมันแต่ทว่ามอนตี้ก็ได้ใช้มีดแทงไปที่ลูซี่และในทันใดนั้นเองสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ได้ดังขึ้นอีกลูซี่จึงใช้แก้วน้ำทุบไปที่หัวของมอนตี้พร้อมกับใช้แก้วที่แตกเฉือนไปที่คอจนทำให้มอนตี้ตายในที่สุดจากนั้นเธอก็ได้ถอดมีดที่โดนแทงออกและเดินไปที่กล่องปฐมพยาบาลก่อนจะฉีดยาระงับความเจ็บปวดเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปจากห้องก่อนจะพบว่าเหล่าเครือญาติของเธอถูกฆ่าทิ้งและปล้นของเอาไปซึ่งภาพที่เธอเห็นตรงหน้ามันก็ทำให้เธอตกใจเป็นอย่างหนักเพราะที่พื้นนั้นเต็มไปด้วยเลือดจากการแข่งขันและก็ดูเหมือนว่าฝั่งของลูซี่จะโดนฆ่าจนแทบไม่เหลือลูซี่พยายามต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ว่าไอ้มอนตี้มันยังไม่ตายทั้งที่สภาพไม่น่าจะรอดมันกลับมาตามบีบคอเธอในขณะที่เธอกำลังจะเสียท่าอยู่นั้นพ่อของเธอก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันด้วยการใช้พลั่วตีไปที่หัวของมันแต่มันก็ไม่ยอมตายและลุกขึ้นมาเหมือนกับซอมบี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อของเธอจึงจับหัวมันกดลงในอ่างผลไม้จนมันขาดอากาศหายใจตุยในที่สุดแต่ทว่าในจังหวะนั้นก็มีสัญญาณเตือนจากฐานใหญ่ทำให้สองพ่อลุกวิ่งหนีไปที่นั่นก่อนที่จะพบว่าเหล่าเครือญาติของพวกเขาโดนจับมัดไว้เป็นตัวประกันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับพ่วงระเบิดไว้ด้วยซึ่งโมดาวาก็ได้เสนอว่าจะเลือกคนเหล่านี้หรือว่าเลือกลูกสาวและนั่นทำให้พ่อของลูซี่รู้สึกกดดันเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเขาก็เลือกลูกสาวโดยการดึงตัวลูซี่ไปขังไว้ในห้องปลอดภัยก่อนที่เขาจะโดนยิงปืนยาสลบจนล้มลงกับผืนซึ่งโมดาวาก็เข้ามาหาลูซี่พร้อมกับพูดว่าเธอนี่ช่างเหมือนแม่จริงๆลูซี่ก็เลยถามขึ้นมาว่าจะพาพวกเขาไปที่ไหนกันเธอก็ได้ตอบทันทีว่าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงยังไงล่ะก่อนที่จะเดินออกไปพร้อมกับกดระเบิดเวลา
ตัดภาพมาที่โลกบนพื้นดินที่เคยเกิดสงครามนิวเคลียร์มาก่อนตอนนี้ได้มีผู้คนตั้งถิ่นฐานขึ้นมาใหม่ซึ่งพวกเขาเรียกที่นี่กันว่าพาราดอนที่มีหน้าที่ค้นหาและอนุรักษ์ซึ่งในขณะที่พวกเขาเรียนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังรบกวนมาจากภายนอกและนั่นจึงทำให้พวกเขาวิ่งออกมาดูกันปรากฏว่ามันมียานอวกาศลำยักษ์พร้อมกับเครื่องบินกำลังลงจอดหลังจากนั้นก็มีหุ่นยนต์ไททันก้าวลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่แปลกใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เหมือนกับว่าเห็นพวกมันจนเป็นเรื่องปกติแล้วในจังหวะนั้นเดนี่ได้พาแม็กซิมัสไปที่โรงเก็บไททันแม็กจึงค่อยๆเอื้อมมือไปแตะมันก่อนที่ความทรงจำในวัยเด็กของเขาจะผุดขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นคือตอนที่เมืองโดนระเบิดนิวเคลียร์มันก็ได้เจ้าหุ่นยนต์ไททันตัวนี้นี่แหละที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่และจังหวะนั้นเสียงเรียกจากหัวหน้าก็ทำให้แม็กตื่นจากภวังค์ซึ่งเขาก็ได้มาตามเดนี่ให้เข้าไปประชุมด่วนซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ทำให้เธอได้รับคัดเลือกให้รับใช้นายใหญ่ซึ่งทุกคนในที่นั่นต่างก็ต้องการที่จะไปแม็กที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกหน่อยนิดหน่อยทำไมเขาไม่เป็นคนที่โดนรับเลือกในเช้าวันต่อมาในขณะที่แม็กกำลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของความเจ็บปวดจากใครบางคนซึ่งเสียงนั้นก็คือเดนี่เธอนั่นโดนคนสกัดดาวรุ่งโดยการเอาใบมีดใส่ไว้ในรองเท้าเป็นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและแน่นอนว่าตำแหน่งที่ได้รับก็ต้องคลาดไปส่วนทางด้านของลูซี่เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงเหล่าคนที่เหลือรอดก็พยายามทำความสะอาดพร้อมกับลากศพไปฝังเมื่อทุกคนมารวมตัวกันลูซี่ก็ได้บอกว่าอยากส่งคนไปข้างบนเพื่อตามหาพ่อแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะไม่เห็นด้วยเพราะการเปิดประตูนั้นมันอันตรายต่อพวกเราเป็นอย่างมากก็เห็นกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญในตอนนี้เราต้องห่วงความปลอดภัยของว้าวมาก่อนเป็นอันดับแรกพวกเราก็เลยตัดสินใจกันแล้วว่าจะไม่มีการเปิดประตูซึ่งน้อมกับลูซี่ก็ได้บอกว่าพวกเราไม่อยากตามหาพ่อหรอกเพราะถ้าตามหาพวกเขาจะไม่ได้คุมที่นี่ไงและนั่นทำให้ลูซี่ถึงกับพูดไม่ออกและไม่รู้จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแต่ทว่าเธอก็ได้นึกออกว่าพอมีอีกคนที่จะช่วยเหลือเราได้ซึ่งเขาคนนั้นที่ว่าก็คือเซธเธอได้ขอให้เซธช่วยเปิดประตูให้เพื่อที่เธอจะได้ขึ้นไปสู่พื้นดินซึ่งเซธก็อาสาที่จะไปด้วยเพราะห่วงลูซี่ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกด้านนอกนั้นเลยแต่เธอก็ไม่ต้องการให้ใครมาเสี่ยงอันตรายในครั้งนี้เธอก็เลยปักยาสลบเข้าที่เซธก่อนที่จะเดินทางไปคนเดียวและเมื่อเปิดประตูแสงจากโลกภายนอกก็สาดส่องเข้ามาซึ่งก็มีคนพยายามเข้ามาห้ามไม่ให้ลูซี่ออกไปแต่ก็อย่างว่าเธอมุ่งมั่นที่จะออกไปตามหาพ่อก็เลยเดินออกไปแบบไม่ลังเลและในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้ออกมาเผชิญหน้ากับโลกภายนอกซึ่งรอบๆนั้นกลายเป็นดินแดนที่รกร้างและเต็มไปด้วยโครงกระดูกของมนุษย์บ้างก็โดนปูนโบกร่างนั่งตายบ้างและก็นอนตายบ้างส่วนทางด้านของลูซี่นั้นได้เดินออกมาเรื่อยๆจนเธอได้มองเห็นทะเลแสงอาทิตย์นั้นได้สาดส่องกับหน้าน้ำทะเลและเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทางด้านของแม็กซิมัสเขานั้นก็ถูกจับไปที่ใดสักที่ซึ่งผู้อาวุโสก็ได้ถามกับเขาว่าเราให้ข้าวให้น้ำสอนทุกอย่างให้แต่ในตอนนี้ทางเราอยากรู้ความจริงจากนายว่าทำไมถึงมาเข้าร่วมกับพาราดอนแม็กก็ตอบว่าเพื่อจัดการกับคนที่คิดร้ายกับผมผู้อาวุโสก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเท่าที่ฉันรู้มานายก็เป็นเพื่อนกับผู้แสวงเดนี่นายรู้ใช่ไหมว่าเดนี่ได้รับบาดเจ็บหนักแล้วรู้ไหมว่าใครที่เป็นคนทำแม็กก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่ทว่าก็มีคนพูดออกมาว่าแม็กนั้นเป็นคนทำมันเพราะเพื่อนได้เลื่อนขั้นแต่เธอนั้นไม่ได้มันก็เลยเป็นแรงจูงใจทำให้เธอทำแบบนั้นแต่แม็กก็บอกว่าไม่ได้ทำมันจริงๆถึงจะรู้สึกอิจฉาก็จริงแต่ผมก็อยากขอบคุณนะที่ให้ข้าวให้ที่อาศัยและสำหรับการสั่งสอนในโลกที่ผมไม่มีที่ไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นหากผมสามารถช่วยให้โลกดีขึ้นแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ยอมทำซึ่งผู้อาวุโสก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเขาก็เลยบอกว่านายจะเป็นเด็กรับใช้คนใหม่ของไททันจากนั้นแม็กก็ได้ออกมาดูอาการของเดนี่ที่ตอนนี้ขาของเธอได้รับบาดเจ็บจนเอาเรื่องซึ่งเธอก็บอกว่ามันไม่ได้แย่นักหรอกได้ข่าวว่านายได้ตำแหน่งแทนฉันนี่แม็กก็รู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่ที่ต้องมาแย่งตำแหน่งเพื่อนแบบนี้ซึ่งเขาก็ได้ถามว่าพอจะรู้ไหมใครที่เป็นคนทำมันแดนนี่ก็บอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพวกสันดานพวกนั้นแหละพวกหมาลอบกัดและใช้พวกมันให้แม่ใส่ร้ายว่าฉันเป็นคนทำให้ขาของเธอเป็นแบบนี้แต่แดนนี่ก็ตอบแบบยิ้มว่านั่นสินายจะไปทำอะไรได้ขนาดยุงยังไม่กล้าตบเลยจากนั้นแม็กก็ได้ขึ้นรับตำแหน่งซึ่งผู้เฒ่าก็ได้กล่าวว่า
ภารกิจของพาราดอนเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดรองจากนั้นก็คือการปกป้องเจ้านายที่เป็นอัศวินไททันนายจะยอมรับมันไหมซึ่งพอแม็กตอบรับหุ่นไททันก็ปั๊มตราสัญลักษณ์ด้วยเหล็กที่ร้อนๆลงไปที่แผ่นหลังของแม็กทันทีจากนั้นผู้อาวุโสก็ได้บอกว่าภารกิจของเรามาจากนักบุญสูงสุดในเครือจักรภพซึ่งเราเชื่อกันว่ามีคนหนีมาจากใต้ดินได้สำเร็จพร้อมกับยื่นหลักฐานให้มันเป็นภาพของชายคนหนึ่งพร้อมกับไอโบคู่ใจตัวหนึ่งและพวกนี้ก็มีอาวุธที่มีศักยภาพมากพอที่จะทำลายชาติของเราตอนนี้ขอให้เราออกไปสู้ด้วยเกียรติยศอนาคตของพวกเรามันจะดีหรือไม่ดีตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ปลายดาบของพวกนายแล้วจากนั้นแม็กก็ได้วิ่งตามเจ้าของของเขาไปซึ่งเจ้านายที่ว่าก็คือหุ่นยนต์ไททันนั่นแหละส่วนทางด้านเขตของดินแดนรกร้างมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเพราะว่าเหล่าผู้รอดชีวิตก็ต่างตั้งกลุ่มออกล่าเขตดินแดนแย่งชิงผลประโยชน์ให้กับตัวเองไร้กฎหมายไร้ศีลธรรมซึ่งตอนนี้ก็มีชาย3คนที่นำกลุ่มโดยฮอนโจนได้เดินทางมายังสุสานเพื่อตามหาอะไรบางอย่างแต่ทว่าพวกเขาก็ได้เจอกับคูเปอร์ที่ตอนนี้จมูกของเขานั้นโดนตัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นไปเจออะไรมาฮอนโจได้เสนอว่ามีงานให้ทำเป็นค่าจ้างก้อนโตมันมากพอที่จะทำให้เราทำงานนี้เป็นงานสุดท้ายซึ่งงานที่ว่าก็คือมันมีคนออกมาจากใต้ดินซึ่งคูเปอร์ก็ตอบว่าอะไรที่ทำให้นายคิดว่าฉันสนใจเรื่องพวกนี้ฮอนโจก็พูดว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่านายจะหนีมาจากที่ไหนแต่ฉันคิดว่านายเคยสงสัยไหมว่าคนพวกนี้จะหนีไปที่ไหนต่างหากซึ่งคนพวกนี้มันคือยายแม่มดโมดาเวอร์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งมันเป็นสถานที่ที่นายจากมาใช่ไหมล่ะแต่คูเปอร์ก็ตอบกลับมาว่าพวกนายจะรู้หาอะไรจากสถานที่ที่ฉันจากมาล่ะจะบอกอะไรให้นะเวลามีใครบอกว่าฉันทำงานเป็นครั้งสุดท้ายส่วนใหญ่จิตใจจะไม่ชอบอยู่กับเนื้อกับตัวสำหรับฉันงานทุกงานทำเพื่อสนองกิเลสของตัวเองล้วนๆซึ่งจากนั้นพี่แกก็จัดการกับลูกน้องของฮอนโจอย่างฉับไวก่อนที่จะยิงหัวอีกคนแหลกกระจุยและตอนนี้ก็เหลือแค่ฮอนโจซึ่งพี่แกก็ได้บอกว่างานนี้งานสุดท้ายของแกใช่ไหมล่ะงั้นฉันชาปนกิจศพให้ก็แล้วกันพร้อมกับยิงไปที่หัวของฮอนโจจนตัวคนนั้นกระเด็นลงหลุมตายยกทีมก่อนที่พี่แกจะเดินออกไปและกลายเป็นปริศนาให้เราติดตามกันต่อไปว่าทำไมพี่คูเปอร์ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เวลาก็ผ่านมาตั้ง200ปีแล้วส่วนทางด้านของลูซี่เธอก็เดินไปเจอกับชายคนหนึ่งเขาได้บอกกับเธอว่าควรจะกลับเว้าของเธอไปซะรู้หรือเปล่าว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเว้าในตอนนี้พวกมันกำลังจะกลายเป็นพวกสูญพันธุ์แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่กลับจนกว่าจะเจอพ่อทางด้านของนอมน้องชายของลูซี่ก็โดนพูดล้างสมองอย่างหนักว่าเว้าที่เคยสงบสวยงามจะไม่เป็นดังนั้นอีกต่อไปและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามใน EP ต่อไป